ับผมก็บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบ22ปีก็เลยต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์22ปีในเอ็นเตอร์เทนเนี่ยครับผมทุกคนไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอพวกเราศิลปินดาราทุกคนนะครับครับผมก็แฮปปี้ดิวเซอรี่22ปีนะครับของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่3นะครับก็ขอให้นายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมแต่ว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้จัดงานดีๆแบบนี้นะฮะแบบอยู่คู่กับวงการเพลงต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนมีความสุขค่ะแล้วโสดไปมาเก๊ามาครับเลยบ้านเก๊าคือฮากันมากเลยร่วมงานก็กลับไปมาเก๊าครั้งนี้รู้สึกว่าโอเคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นแฟนทางมาเก๊าฮ่องกงก็ขอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ได้ไปเจอแฟนๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆดูแล้วเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวกันครั้งด้วยอันนี้เป็นครั้งที่2ครับที่ได้เข้ากลับมาที่มาเก๊าอีกครั้งแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับแฟนก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่2เนี่ยเราเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอตอนอยู่แล้วเราเปิดคลิปอยู่แล้วว่านี้ทางมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าครั้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบน้ำจำนวนคนได้เลยแต่ว่าคือรอบนึงคือแบบปัดเต็มแทบเรียกคือปัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าฮ่องกงครับแล้วแบบดีใจมันดีใจที่ว่าจากสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำงานไปแล้วมีแฟนคลับที่ชอบเราแล้วแสนคนมากที่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมไปทั้งด้วยสายรถเดือดด้วยสายการเชียร์เกมต้องเกิดการเชียร์ดีใจครับมันเป็นความยังอย่างที่พี่อู๋บอกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วก็โอเคเป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้อีกครั้งนึงก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับส่วนตัวผมมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบนี้แต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบ1ปีแล้วที่เราทั้งทำผลงานเราได้ใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็มีแฟนๆเริ่มเข้ามาสนใจเต้าเดิมมากเรื่อยๆก็ดีใจมากๆอย่างที่ผมบอกเลยว่าในครั้งนี้มันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นจุดโมเมนต์ที่พิเศษมากๆเลยได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยใช่ครับที่มาเก๊าเหมือนกันมันก็เป็นบรรยากาศที่เราก็ไม่เคยได้เจอแบบนี้เหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแฟนมีตที่หนักกว่าเดิมอีกแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าไปไหนครับก็จริงๆเรามีวงตัวประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทางพนมเปญนะครับผมพนมเปญเสร็จปุ๊บเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปชิงเต่าครับผมครับมีประกาศด้วยสำหรับยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยปีหน้าจะขออุบไว้ก่อนจะขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนเก็บเยอะแล้วก็เตรียมตัวยังไงครับที่ไปเราไปที่ไหนประเทศแน่นอนว่าโชว์มันก็ไม่ซ้ำกันหรืออะไรต่างๆจริงๆข้อดีของการไปเวิร์ลทัวร์คือแต่ละประเทศก็มี culture ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีในการเตรียมอะไรบางอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอที่จะสิ่งได้เราอาจจะใช้อะไรครับผมแต่ความฟินก็คือเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอแฟนคลับคนที่รักเราชื่นชอบตัวเราเลยครับผมแล้วก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นเต้าหัวตัวเราแบบไม่มีความแบบว่าทรอมแน่นอนเราแบบมาเถอะครับมาเถอะเราต้องเจอแฟนคลับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ยังติดใจที่ท่านเราที่โหเออที่ไปเห็นออกกำลังกายกันถอดเสื้อใดใดยังไงเซฟเคยบอกเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกำลังกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขี่ส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนที่เอาชนะแต่เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ได้กันมันจะเกินไปหน่อยนี่แหละว่าวันนี้ผมออกกำลังกายมาเขาก็แบบนึกอยากจะออกใช่ไหมคือไม่ใช่อะไรเราอ่ะชอบเอาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขาอ่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีก็เลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไปเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อู๋พูดว่าเวลาเล่นออกกำลังกายต้องออกด้วยกันมันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่หัวจะถ่ายรูปตลอดไม่ส่งเสริมหรือแข่งกันส่งเสริมหรือแข่งกันไม่มันทำให้เราออกกำลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเยอะเพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากทุกคนเขาอร่อยกินอร่อยกินอร่อยอร่อยทุกที่เลยไม่นั่นคือคนต้องไปออกแล้วเป็นแฟนไปทำสมัยต้องใ
เห็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะเขาตัดต่อไปแบบมืออาชีพสุดๆใช่โปรเฟสชั่นอลแล้วก็หัวหรือเปล่าไม่ใช่หัวครับใช่ก็ด้วยครับหลายอย่างครับก็ออกกำลังกายไปแล้วก็นิดนึงนะก็เดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวมาชมด้วยกันชอบเนาะของดีต้องรอดูครับพี่หน้าบ่อยที่จะรอแกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพอแล้วครับไม่มีแล้วโอเคนะฝากไว้นะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลถ่ายกันใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าตะวกรถก็ยังจะมีผลงานเพลงของไม้ในอนาคตหรือผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของงานประจำปีของช่องวันสามเดือนวันนั้นก็เดี๋ยวรอจับตาดูว่าตะวกรถจะมีอะไรหรือว่าพูดมีอะไรหรือเปล่าใช่แล้วก็ถ่ายแน่นอนเนาะเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมสวัสดีครับ